ต้องบอกว่าหลังที่คุณผู้ชมดูการถ่ายทอดสดนะคะวอลเลย์บอลแมตช์พิเศษกับ7 Legends of Volleyball เรียบร้อยแล้วก็มาต่อกับเราเลยนะคะในลุยสนามข่าวเย็นใช่ครับวันนี้ก็ถือว่าเหมือนเป็นการจัดแมตช์เกียรติยศให้กับนักวอลเลย์บอลสาว7เซียนของทีมชาติไทยที่เป็นขวัญใจแฟนวอลเลย์บอลแฟนกีฬาชาวไทยมาร่วม20ปีเป็นนักวอลเลย์บอลชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เอเชียมาได้ถึง2สมัยก็สมควรที่จะได้รับเกียรตินี้นะฮะเหมือนอย่างในฟุตบอลต่างประเทศเขาก็อย่างในอังกฤษเขาจะมี testimonial match ค่ะพี่โทนก็คือแมตช์เกียรติยศให้นะครับของเราเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ดีก็เล็งเห็นนะถึงสิ่งที่บรรดา7นักวอลเลย์บอลสาว7เซียนของเรานั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก็เลยจัดการแข่งขันนัดพิเศษนี้ขึ้นมาที่ทาง T-Sport 7ของเราถ่ายทอดสดแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับทางรายการลุยสนามข่าวเย็นก็เลยประมวลภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งครับรายการ7 Legends of Volleyball หรือว่า Match อําลา7ตำนานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จัดขึ้นที่สนาม Indoor Stadium หัวหมากเป็นแมตช์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจับมือกันครับร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่แห่งวงการวอลเลย์บอลเพื่อขอบคุณเหล่านักตบ7เซียนนะแมตช์สุดพิเศษในวันนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้นำทีม7นักตบ7เซียนของเราได้แก่วิลาวันอภิญญาพงศ์ปลื้มจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำมริกากันทองออนอุมาสิทธิรักษ์อัมพรย่าผาและก็วันนาบัวแก้วลงดวลกับทีมออลสตาร์ไทยลีกที่มีทั้งทีมชาติรุ่นบาลและนักกีฬาดาวรุ่งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ประกอบไปด้วยวิภาวีสีทองปิยนุชแป้นน้อยพรพันธ์เกิดปราดกันติกาแก้วพินอัมพาสนสุรัตน์นะครับนันทพัฒน์มูลจะคำดลพรสินโพคารีน่าคัลเชอร์ธนัชชาสุขสดและก็ทิชากรบุญเลิศโดยมีโค้ชชำนาญดอกไม้เป็นคนคุมทีมแต่ก่อนที่จะลงแข่งขันเนี่ยนะฮะวิลาวันอภิญญาพงศ์ได้ประกาศข่าวสุดเซอร์ไพรส์ว่ากำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้วิลาวันนั้นอุบไว้นะฮะไม่ยอมบอกว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะบอกเพียงว่าคุณหมอให้เลี่ยงการออกกำลังกายหักโหมแบบนี้น่าจะพอเดาได้ไม่ยากใช่ใช่เป็นข่าวดีมากเป็นข่าวดีที่เราน่าจะพอเดาได้ไม่ยากดังนั้นเนี่ยวิลาวันก็ไม่สะดวกที่จะต้องลงเล่นในนัดนี้นะครับเพราะคุณหมอสั่งค่ะจึงได้เปลี่ยนตัวให้ผู้เล่นคนหนึ่งลงมาเล่นแทนฮะค่ะนั่นก็คือรัศมีแขนั่นเองคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะฮะซึ่งคุณรัศมีแขเนี่ยเขาชอบการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ฝึกซ้อมเล่นกับทีมชาติไทยชุดสาวๆเนี่ยอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เอามาลงสนามแทนแล้วก็โอ้โหเล่นใช้ได้เลยสร้างเสียงฮือฮาได้เลยจากแฟนๆที่ไปชมที่สนามรวมถึงที่ชมถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเจ็ดนี่โอ้โหมาในบราซิเลียนเลยนะมาแบบว่าสาวนักตบบราซิลเลยใช่แต่ดูจากความสูงใส่เสื้อสีดูแตกต่างหลายท่านบอกเอ๊ะเล่นลิโบโร่หรือเปล่าดูทรงแล้วไม่น่าใช่ลิโบโร่โอ้ยมีแบบมีช็อตกระโดดตบแบบใช้เนี่ยเล่นคือเป็นรัศมีแขเล่นเป็นเราเล่นเก่งด้วยดูรัศมีแขเขาเล่นเก่งเป็นนะจ๊ะบอกได้เลยว่าเป็นเล่นโอ้โหเล่นกับบรรดานะฮะอีก6เซียนที่เหลือเนี่ยโหเล่นสนุกเลยค่ะโอ้โหแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวไปดูฟังสัมภาษณ์ของกัปตันกิวิลาวันอภิญญาพงศ์กันหน่อยค่ะทำไมถึงไม่ได้ลงไปวอร์มกับเพื่อนๆล่ะคะพี่พอดีวันนี้ติดขัดนิดหน่อยค่ะกำลังจะมีข่าวดีอุ๊ยเหรออุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นการเห็นไหมตื่นเต้นเหมือนกันเลยนี่เป็นการประกาศเป็นที่แรกครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะค่ะก็เลยเพิ่งบอกที่นี่ที่แรกก็เลยคุณหมอสั่งมาว่าให้งดผ่าผลอ๋อแล้วคิดว่าถ้าลงไปน่าจะต้องกระโดดได้น่าจะไม่ค่อยดีก็เลยวันนี้ก็เลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแมตช์พิเศษนี้เนี่ยเล่นแค่เซตเดียวนะคะท่ามกลางแฟนๆหลักร้อยคนที่ได้เข้ามาชมฟรีการร่วมสนุกชิงรางวัล นะคะที่ทีสปอร์ตเจกของเราในลุยสนามข่าวเย็นเรานำเสนอไปก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่าด้วยมาตรการโควิด -19 ก็จำกัดการเข้าชมค่ะเปิดเกมในช่วงแรกทีม All Star Start ได้อย่างร้อนแรงก่อนที่นักตบในตำนานเริ่มเดินเกมอาศัยความเก๋าทยอยปล่อยลูกเด็ดทั้งการเปิดบอลแรกของวรรณบัวแก้วลูกเซตจังหวะ2จนกลายเป็นแต้มของมือเซตระดับโลกอย่างสาร่านุสราต้อมคำรวมถึงจังหวะสวยๆจากการประสานงานที่เหมือนมองตาก็รู้ใจของผู้เล่นตำนานทุกคนจนทีม7 Legendsเอาชนะทีม All Star ไปได้25-18ค่ะเมื่อจบเกมค่ะมีพิธีการมอบแท่นวอลเลย์บอลจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเป็นการส่งมอบภารกิจและความหวังสู่คนรุ่นใหม่ค่ะโดยมีแท่นวอลเลย์บอลมีฐาน7นะคะก็อันหมายถึง7เซียนนะคะซึ่งก็ตัวแทนของนักวอลเลย์บอลนะคะก็เป็นทางด้านของถ้าเป็นชุดดาวรุ่งวันนี้ที่มารับเนี่ยเป็นพรพันธ์เกิดปราดแล้วก็เปียโนแป้นน้อยนะคะโอ้สองคนนี้ก็มีโอกาสได้เล่นกับพี่ๆมานะคะกลั้นน้ำตาแห่งความตื้นตันไว้ไม่อยู่เพราะว่าต่อสู้ฝ่าฟันกันมาในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับชาติกันมาอย่างยาวนานก่อนที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรกล่าวขอบคุณสาวๆว่าที่แห่งนี้ก็เคยเป็นที่อำลาตัวเขามาเช่นเดียวกันและพวกเขาเชื่อมั่นในตัวสาวๆเสมอขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะที่มีคนกล่าวนะครับว่าโค้ชออสนี่โอ้โหจริงๆอย่างที่พี่โทนบอกนะไม่อยากจะคิดนะพี่ถ้าบรรยากาศสามารถกลับมาแข่งขันกันได้แบบปกติบัตรมีเท่าไหร่แข่งสนามไหนนะคุณผู้ชมเชื่อเลยไม่พอใช่นะฮะนี่คือการอำลาที่ยิ่งใหญ่ของ7นักวอลเลย์บอลสาวที่มีผลงาน1แชมป์เอเชียนคัพ2แชมป์ของการชิงแชมป์เอเชีย3เหรียญทองในกีฬา4เกมแล้วก็เป็นตัวแทนทวีปเอเชียที่ไปเล่นในรายการระดับชั้นนำของโลกอย่างวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กลางปีเนี่ยไปเป็นขาประจำเลยอ่ะใช่ค่ะนะครับถึงแม้ว่าจะเสียดายอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการไปรอบสุดท้ายโอลิมปิกที่อาจจะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้โดยเฉียดไปเฉียดมาอย่างโอลิมปิกโตเกียวเกมครั้งล่าสุดเนี่ยก็แพ้เกาหลีใต้ในนัดชิงตั๋วแต่เท่านี้เนี่ยโอ้โหมันก็ยิ่งใหญ่เกินพอครับใครจะไปคิดว่าประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงยุคก่อนเนี่ยสูงเฉลี่ย165เซนติเมตรโอ้โหถือว่าเก่งอ่ะจะเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2สมัยอ่ะอันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าที่สุดแล้วนะครับนี่คือแชมป์เอเชียนะนะครับแล้วก็ในระดับการไปเล่นในเวิลด์กลางปีเนี่ยก็ไปชนะทีมชั้นนำของโลกได้หลายครั้งใช่ค่ะก็ถือว่าต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเห็นบรรดาน้องๆเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเล่นแทนก็หวังว่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็มีการเตรียมแผนระยะยาวอยู่แล้วมีการจะต้องหาตัวแทนขึ้นมาแทนพี่ๆ7เซียนเนี่ยก็จะเดินหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไปใช่แล้วเชื่อเหลือเกินนะคะว่าพลังการสนับสนุนจากแฟนๆวอลเลย์บอลรวมถึงแฟนๆกีฬาชาวไทยเราก็จะยังคงสนับสนุนวอลเลย์บอลของไทยกันต่อไปนะคะ